ุนแพนคุณแพนเจ้าทองขอรับเรื่องที่นายเมียนเล่าเจ้าจะยอมรับหรือไม่กับผมยอมรับขอรับกับผมกับแม่หอมรักกันมาก่อนกับผมมิได้แอบลอบไปชู้กับเมียคนอื่นนะขอรับงั้นมาถึงเรื่องของนางหอมมันเป็นยังไงต่อแล้วเจ้าโป่งมันไปเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรเจ้าโป่งมันทำให้ข้าแท้งลูกเจ้าค่ะแต่ข้าตั้งใจจะช่วยแม่หอมต่างหากเล่าเอาละเรื่องมันเป็นยังไงใครจะเล่าให้ข้าฟังข้าเองขอรับคือเพลาบ่ายของวันนั้นข้าเห็นไอ้ทองมันวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกกับผมว่าพี่กำนันพี่กำนันมีอะไรเลยไอ้ทองรีบไปเรียนในเมียนเร็วไปทำไมเล่าไอ้โป่งไอ้โป่งคนงานใหม่บ้านในเมียนมันทำเมียนในเมียนตกมาจากต้นไม้จนแทงลูกเสียแล้วพี่จงไปจับมันในข้อหาที่มันทำให้คนตายโดยประมาทไปไปพร้อมนั้นไปเร็วเร็วนี่ไงพี่กำนันไอ้โป่งไอ้โป่งที่มันทำให้หอมแทงลูกอ่ะพี่เมียนเกิดอะไรขึ้นกำนันข้าเห็นไอ้โป่งมันอุ้มแม่หอมกลับมาเลือดเต็มขาข้ารู้เลยว่าแม่หอมแทงเสียแล้วเพราะไอ้โป่งเหรอเปล่านะขอรับพ่อกำนันกระผมเพียงแค่อยากช่วยแม่หอมเท่านั้นขอรับอย่าไปเชื่อมันพี่กำนันไม่เมียนในเมียนเอามันไปชดใช้กรรมที่มันทำให้แม่หอมแทงลูกเธอไอ้ท้องเอามันไว้ที่เรือนข้าก่อนเร็วจะเอามันไปไหนเอาไปจวนเจ้าเมืองนะสิให้เจ้าเมืองลงโทษมันไม่หวั่นไรศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นๆ